นนทบุรีอันนี้น่าสงสารมากน้องเจนนี่ค่ะก็คือสาววัยรุ่นอ๋อขออภัยค่ะพี่เก๋เชิญก่อนเลยนนทบุรีนนทบุรีค่ะพื้นที่นนทบุรีมีเหตุการณ์น้องหมา4ตัวอยู่กันแบบหิวโซเลยทีเดียวนะคะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ว่าช่วงที่มันหิวมันก็กัดกันเองนะเอออ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะค่ะขนาดตายวะน่ะมันก็จะกินกันเองทั้งหมดพี่บอกไว้เลยลงบอกว่าอย่าเลี้ยงหมาบ้านไหนบ้างกินกันเองเป็นใครกินกันเองเหรอนั่นใช่แล้วที่เราเบอร์ไว้ขออภัยต้องเบอร์จริงเป็นกองเลือดที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาใช่ไหมคะค่ะซึ่งเจ้าของน้องหมาเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเกิดอาการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็หนีหายไปจากบ้านทั้งคู่เลยไม่มีใครกลับมาแล้วน้องหมาเนี่ยคาดว่าที่น้องไปกัดหมาอีกตัวหนึ่งตายเนี่ยน่าจะโมโหหิวใช่แล้วชาวบ้านที่นี่พยายามที่จะช่วยเหลือนะคะพยายามที่จะหาข้าวหาน้ำไปให้แต่ก็ต้องโดนปรามนะเพราะว่าเจ้าของหมาที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาเคยสั่งเอาไว้ว่าห้ามเอาอาหารมาให้ไม่อยากมีปัญหาอ๋ออ้าวแล้วทิ้งไฟแบบนี้น้องก็ต้องกินกันเองเนี่ยเหรอโอ้ยแล้วภาพนี้มันโหดร้ายมากเลยนะคือที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นพิทบูนะแล้วพิทบูมันมีความดุร้ายอยู่แล้วแล้วลองนึกสภาพเวลามันหิวอ่ะมันกินกันเองโอ้โหวันนี้เราเลยส่งน้องต้นปฏิภาณลงไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะว่าตามเนื้อเรื่องมีแต่คลิปไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเรื่องที่เล่ากันมาปรากฏน้องต้นปฏิภาเลยลงไปพื้นที่อำเภอบางบัวทองค่ะพบว่าบ้านที่เลี้ยงหมาบ้านหลังเนี้ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นข้างล่างนี่มีอุจจาระหมาเต็มไปหมดส่งกลิ่นเหม็นข้าวของกระจัดกระจายมันเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่อ่ะคุณพวงทองบ้านฝั่งตรงกันข้ามบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนเช่าประมาณปีนึงแล้วทั้งคู่เลิกรากันไปแบบที่น้องเจนนี่เล่าเลยฝ่ายชายอยู่บ้านคนเดียวจากนั้นเริ่มไม่ค่อยกลับบ้านทำให้บ้านตรงข้ามได้รับผลกระทบเพราะพิษบู4ตัวมันเห่าเสียงดังที่สำคัญล่าสุดป้าแกอนาถใจเพราะมันกัดกันเองแล้วที่ป้าเห็นคือมันกัดกันจนตายเลือดนองกันไปหมดป้าเลยต้องร้องให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบและจัดการเพราะสุดท้ายสงสารมันลองฟังเสียงป้าพวงทองค่ะเดือนละ 6,000 ตอนนี้เขาก็อยู่มาน่าจะปีละเขาก็มีเรื่องกับเมียเขานี่แหละแล้วก็อยู่กันเมียเขาก็ไม่อยู่คนเดียวเขาคุยนะคุยตลอดอัธยาศัยมันก็ดีอ่ะถ้าสำหรับเราว่ามันก็ดีอ่ะมันก็ดูเป็นสภาพคุยได้อ่ะก็เลยก็เพราะมันคุยได้นี่ไงเราถึงทนให้มันอยู่มาเป็นปีกันยอมอดทนทั้งมันสงสารมันใช่ไหมเมียไม่อยู่เมียโดนตำรวจจับไปแล้วแล้วตอนนี้มันก็จนเที่ยวสุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวกันก็เลยโทรให้ผู้ใหญ่บ้านอ่ะมาผู้ใหญ่ช่วยมาดูหน่อยดิเนี่ยมันย้ายมันจะย้ายหรือมันไม่ย้ายอะไรเนี่ยคือมันไม่มาดูหมาเลยบางที10วันการคุณผู้ชมครับวันนี้นายสุพจน์ทองอำนาจกำนันนะฮะรวมไปถึงทนายความด้วยทนายโป้งเกียรติคุณต้นยางเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เคลื่อนย้ายไอ้เจ้าพิทบูทั้ง3ตัวเนี่ยนะฮะไปหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวบริเวณป่าหลังหมู่บ้านมันเป็นที่ดินรกร้างแล้วหลังจากนี้ก็จะประสานองค์กรหรือมูลนิธิที่เขาดูแลสัตว์เนี่ยนะฮะให้มารับไปเลี้ยงต่อหรือหาเจ้านายใหม่ค่ะโอ้แต่จริงๆคือด้วยความที่เป็นพิทบูเนาะก็บางคนก็ไม่กล้าเลี้ยงไงถ้าเป็นปอมน่ารักเอาก็ว่าไปอย่างมันปอมมากเลยเนาะโอ้คุณผู้ชมฮะพักแป๊บเดียว